I
ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหลักการทำงานของเครื่องสเปรย์ได้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทำการฟีดแอร์เข้ามาในส่วนตรงนี้นะคะเสร็จแล้วในส่วนตรงนี้มันจะมีสตีมอยู่นะคะเสร็จแล้วมันจะไหลถูกลำเลียงเข้ามายังส่วนตรงนี้นะคะในส่วนตรงนี้เราจะเรียกว่า hot air inlet นะคะแอร์ก็จะถูกเข้ามาในส่วนตรงนี้แล้วก็สารที่เราอบแห้งนะคะก็จะถูกป้อนสารที่เราต้องการที่จะอบแห้งนะคะก็จะถูกป้อนเข้าสู่ทางด้านบนของตรงนี้นะคะโดยสารที่เรานำมาใช้ในการอบแห้งอ่ะก็คือจะเป็นพวกหางนมอะค่ะเราจะฟีดเข้ามาทางตรงนี้นะคะเสร็จแล้วว่ามันก็จะกระจายเป็นละอองน้ำตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีฮอตแอร์เข้ามาตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็คือผงนมที่เสร็จแล้วเราจะได้ผงนมมาตกลงมาทางด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็แอร์อากาศนะคะก็จะออกมาทางตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีไอผงนมบางส่วนนะคะติดมากับสตรีมที่อยู่ตรงนี้นะคะโดยที่เข้ามาทางซ้ายโคนตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเก็บไอผงนมที่อยู่ในสตรีมตรงนี้กับตรงนี้นะคะไปใช้ในการคำนวณต่อไปค่ะคือหลักการทำงานนะคะก็คือถ้าของเหลวนะคะพอโดนความร้อนเสร็จแล้วอ่ะของเหลวจะระเหยออกไปก็คือจะระเหยออกไปทางฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็คือของเหลวจะฟีดเข้ามาทางด้านบนแล้วก็จะมีฮอตแอร์เข้ามาทางตรงนี้นะคะของเหลวก็จะถูกฉีดให้เป็นสเปรย์ตรงนี้เมื่อโดนความร้อนเสร็จแล้วนะคะของเหลวก็จะระเหยออกไปทางนี้นะคะแล้วก็จะได้นมผงตกลงมาทางด้านล่างแล้วก็จะมีนมบางส่วนนะคะติดมากับสตีมฝั่งตรงนี้แล้วเราก็ไปเข้าสู่กระบวนการไซโครนทางตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีอันนี้ไหลออกไปนมผงซึ่งเราจะเก็บจากสองเก็บไอ้นมผงจากสองฝั่งก็คือจะเป็นฝั่งตรงนี้กับฝั่งที่ไซโครนตรงนี้ค่ะเป็นแบบได้ไหมอ่ะ